ดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนและสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะสัปดาห์นี้กลับมาพบกับครูมินอีกเช่นเคยนะคะในหน่วยน้ำมีคุณค่าค่ะวันนี้ครูมินก็ได้มีกิจกรรมการเล่านิทานสนุกสนุกมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆอยากฟังนิทานกันหรือยังคะถ้าเด็กๆอยากฟังแล้วเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะนิทานเรื่องก๊อกก๊อกเพนกวินหาบ้านเพนกวินน้อยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเพนกวินที่ขั้วโลกใต้แต่มันไม่ชอบอากาศหนาวจัดแถวนี้เอาเสียเลยฮัตเช่เพนกวินน้อยจามที่อื่นจะหนาวแบบนี้หรือเปล่านะเพนกวินน้อยสงสัยลองออกไปสำรวจดูดีกว่าเพนกวินน้อยขึ้นแผ่นน้ำแข็งลอยไปถึงชายป่าแห่งหนึ่งมันขึ้นฝั่งแล้วเริ่มเดินสำรวจที่นี่ไม่เหมือนหมู่บ้านเราเลยคุณป้าคะสิ่งที่ทำด้วยต้นสนนั่นคืออะไรหรือเพนกวินน้อยถามคุณป้าหมีนั่นคือบ้านที่มนุษย์ใช้อยู่อาศัยไงล่ะจ๊ะมีหลังคาและผนังช่วยป้องกันความหนาวและลมได้ด้วยบ้านแบบนี้ดีจังเลยนะเพนกวินน้อยคิดเพนกวินน้อยนั่งเรือต่อไปตามแม่น้ำที่ริมน้ำมีบ้านอีกหลังหนึ่งแต่คราวนี้สร้างด้วยอิฐหลังคาและผนังดูแข็งแรงกว่าบ้านไม้หลังเมื่อกี้หลายเท่าโอ้โหบ้านหลังนี้สวยและน่าอยู่มากๆเพนกวินน้อยเดินทางต่อไปถึงทุ่งกว้างใหญ่ที่นี่มีสิ่งก่อสร้างกลมๆอยู่หลายหลังหน้าตาเหมือนจะเป็นบ้านแต่วัสดุที่ใช้แปลกกว่าบ้านหลังอื่นที่เคยเห็นเพนกวินน้อยเดินเข้าไปสำรวจภายในในนี้อุ่นสบายและกว้างกว่าที่คิดเอาไว้อีกสุดยอดไปเลยเพนกวินน้อยเดินออกมาพบพี่แกะซึ่งอธิบายเรื่องบ้านประหลาดนี้ให้ฟังนี่คือกระโจมเป็นบ้านที่มีน้ำหนักเบาและสร้างได้ง่ายถ้าอยากย้ายบ้านไปที่อื่นก็แค่แบกขึ้นหลังม้าแบบนั้นแหละแบะย้ายบ้านไปที่อื่นได้ด้วยเหรอสะดวกดีจังเพนกวินน้อยชอบบ้านกระโจมแดดร้อนเพนกวินน้อยเหงื่อไหลเต็มตัวไปหมดโอ้ยร้อนจังลมทะเลทรายก็แรงจนลืมตาไม่ขึ้นเลยมันเดินไปจนพบบ้านที่สร้างด้วยดินจึงเข้าไปหลบข้างในในนี้เย็นสบายจังแถมยังกันลมทะเลทรายได้เพราะมีหน้าต่างบานเล็กนิดเดียวเพนกวินน้อยเดินสำรวจบ้านเพนกวินน้อยเดินทางต่อแต่แล้วก็ได้กลิ่นเหม็นคละคลุ้งมองไปรอบๆก็เห็นขี้วัวอยู่เต็มไปหมดตรงนั้นมีชนเผ่ามาไซกำลังสร้างบ้านด้วยขี้วัวอ๋อคงเพราะขี้วัวเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายเลยเอามาสร้างบ้านเพนกวินน้อยเดินทางมาถึงทะเลสาบกว้างใหญ่จึงกระโดดลงไปว่ายน้ำอย่างสนุกสนานแต่จูจูฝนก็เกิดตกเปาะแปะเปาะแปะเพนกวินน้อยไปหลบฝนที่บ้านฉันไหมเด็กชายคนหนึ่งพายเรือผ่านมาจึงชวนเพนกวินน้อยไปด้วยเพนกวินน้อยตื่นเต้น
เมื่อเห็นบ้านเด็กคนนั้นอ้อหอสร้างบ้านบนน้ำได้ด้วยหรือพอฝนหยุดตกเด็กชายก็ชวนเพนกวินน้อยไปตกปลาก่อนที่เพนกวินน้อยจะออกเดินทางต่อเพนกวินน้อยเข้าไปถึงเมืองใหญ่กล่องสูงสูงแบบนี้ก็คือบ้านเหมือนกันหรือเพนกวินน้อยมองตึกสูงระฟ้าไม่ว่าจะห้องไหนก็มีคนอยู่เต็มไปหมดเพนกวินน้อยวิ่งข้ามถนนอย่างทุลักทุเลหลบหลีกรถราที่เล่นขวักไขว่ก่อนรีบออกไปจากเมืองเพนกวินน้อยเดินทางมาถึงขั้วโลกเหนือฮัชเช่โอ้ยหนาวจังที่นี่อากาศเหมือนหมู่บ้านของเราเลยทันใดนั้นเด็กหญิงคนหนึ่งก็ขับเลื่อนผ่านมาสวัสดีจ้าเพนกวินน้อยเธออยากไปเยี่ยมบ้านของฉันไหมจ้าเพนกวินน้อยตอบตกลงและนั่งเลื่อนไปกับเธออ๋อโหบ้านนี้สร้างจากน้ำแข็งแต่ข้างในอบอุ่นนอนสบายจังเลยเพนกวินน้อยถูกใจบ้านน้ำแข็งเขาเสียแล้วมันล้มตัวลงนอนและหลับพลอยไปอย่างมีความสุขเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้ฟังนิทานเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในนิทานเพนกวินน้อยตามหาอะไรคะใช่แล้วค่ะเพนกวินน้อยตามหาบ้านนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าบ้านของเพนกวินน้อยจะมีลักษณะอย่างไรคะจะมีลักษณะเป็นบ้านน้ำแข็งที่มีอากาศหนาวจัดเลยค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูบินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ